จำโปรเจกต์ที่ผมจะสร้างเกมในโรบล็อกได้หรือเปล่าครับมีหลายคนมาทวงถามว่าพี่แมปเมื่อไหร่จะเสร็จนะฮะซึ่งแมปตอนนี้นะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยเสร็จไป 70-80% แล้วนะครับแต่สาเหตุที่มันยังไม่เปิดหรือว่ามันยังไม่เสร็จเนี่ยเพราะว่าคนเขียนสคริปต์ของผมนะครับไม่ว่างนะครับก่อนหน้านี้คอมพังตอนนี้ไม่ว่างนะครับแมปนี้ก็เลยหยุดพัฒนานะครับมาหลายเดือนแล้วซึ่งผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมไม่ได้เลิกทำนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเขียนสคริปต์ไม่เป็นเลยทำเป็นแค่พวกโมเดลพวกเนี้ยซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้เวลาระหว่างนั้นในการเรียนเขียนสคริปต์บอกเลยว่าตอนนี้ผมเขียนสคริปต์พวกเนี้ยพอได้แล้วนะครับพออ่านได้พอแก้ไขได้ดังนั้นแมปเนี้ยได้ไปต่อแน่นอนซึ่งระหว่างที่ผ่านมานะครับใน Discord เนี่ยก็มีการพูดคุยอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะเข้ามาดูอัปเดตหรือว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับแมปเนี่ยสามารถเข้ามาใน Discord นะครับมีเพื่อนๆคุยกันตอบกันมากมายนะผมก็ได้มีโพสต์บอกด้วยนะครับว่าผมไปลงคอร์สเขียนสคริปต์จนจบหลักสูตรแล้วนะครับและก่อนที่แมปนี้จะเสร็จเนี่ยนี่ครับเรามาอัปเดตกันเพราะว่าก่อนที่แมปนี้จะได้พัฒนาต่อเนี่ยผมได้สร้างแมปหนึ่งขึ้นมาเป็นแมปที่ผมใช้ในการฝึกเขียนสคริปต์นะครับถ้าเกิดผมทำแมปนี้เสร็จเนี่ยผมกลับไปพัฒนาแมป MMORPG ได้แน่นอนอ่ะคอนเซปต์ของแมปนี้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างคนเล่นกับคนเติมนะครับฝั่งที่ใช้เติมเนี่ยก็จะใช้เงินนะครับใช้โลบักในการอัปเกรดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เล่นนะครับคือใช้การเพย์ในการเล่นนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนครับว่าแมปนี้เนี่ยผมทำคนเดียวล้วนๆเลยนะครับไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยผมหนึ่งเดียวนะครับที่พัฒนาแมปนี้ดังนั้นไม่มีปัญหาปัจจัยที่3แน่นอนในการสร้างนะครับมาลองเพย์ดูซึ่งโลโก้และพวกนี้ยังไม่ลงตัวนะครับหลายๆอย่างแค่ทำไปพังๆก่อนอาจจะปรับแก้อีกเยอะนะครับเมื่อเข้าเกมมาจะให้เลือก2ฝั่งนะครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งที่ฝ่ายเปย์กับฝ่ายเพย์นะครับเราลองไปดูฝ่ายเปย์ก่อนนะครับฝ่ายเปย์นะครับก็จะเป็นฝ่ายที่ถ้าเกิดเราไปตีมอนเนี่ยเราจะไม่ได้เวลไม่ได้แบบแต้มข้างบนนะซึ่งแต้มข้างบนเนี่ยจะอิงกับค่าสเตตัสทั้งหมดเลยนะครับส่วนอาวุธเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าพลังบนหัวนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าพลัง 1,000 นะครับถ้าเกิดใส่ดาบอันนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็น 20% ของพลังบนหัวนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดมีพลัง101ก็มีดาเมจ20ประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะซึ่งก็จะมีเบสดาเมจเริ่มต้นที่10อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการสวมใส่อยู่3ชนิดด้วยกันตอนนี้นะก็มีซอร์สก็คืออาวุธดาบนะครับแล้วก็มีฮิลนะครับฮิลลิ่งนะครับแล้วก็มีบีมนะครับจะมีอยู่3สกิลซึ่งเมื่อใส่แล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลพวกนี้ผ่านด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเนี่ยกดอาร์ก็จะมีดาบเพิ่มขึ้นมานี่เป็นดาบอย่างนี้นะครับก็สามารถโจมตีได้นี่นะครับเนี่ยตีได้พลังที่เป็นดาเมจนะครับก็จะคิดจากพลังบนหัวเองตรงนี้พลังตรงนี้ 300,000 เนี่ยมันก็จะคิดจาก 20% ของ 300,000 นะครับนี่นะครับส่วนดาบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความแรงความหายากนะครับยิ่งหายากอาจจะแบบว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบดาบเจ๋งๆแบบดาบใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะ 30% อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมลองโชว์มาดูแบบนี้เป็นดาบใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะครับตีเป็นแสนเลยตีเป็นแสนเลยโคตรโหดส่วนบีมนะครับก็กด F จะได้เลยนี่นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของบีมเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมใส่สีแดงอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผมใส่สีเขียวนะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์สีเขียวเห็นไหมก็อาจจะมีแบบมากมายเลยถ้าเกิดเราถอดออกหมดเลยก็จะเป็นสแตนดาร์ด 5% เป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนสกิลคิวเนี่ยนะครับก็เป็นการฮิลนะฮิลตามเปอร์เซ็นต์เลือดส่วนว่าอันเนี้ยนะครับ 10% ใช่ไหมมันก็จะฮิล 10% ของเลือดเต็มเนี่ยฮิล 10% ของเลือดเต็มนะครับก็คือเลือดนะครับจะยิงกับพักค่าพลังหัวไปเป๊ะค่าพลัง 300,000 เลือดก็จะ 300,000 นะครับในการเพิ่มพลังบนหัวของสายนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ใช้โลบักในการเก่งนะครับใครอยากจะเก่งสายนี้ก็โลบัก1แต้มเท่ากับ10แต้มนะครับยกตัวอย่างเช่นเติมเข้าไป 100,000 เนี่ยนะครับ 10,000 โลบักเนี่ยก็จะได้ค่าพลังเต็มแบบ 100,000 มาตรงๆเลยแบบนี้เลยแล้วก็ค่าพลังก็เพิ่มขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือสายแบบสายใช้โลบักในการแก้ปัญหานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องสู้กับสายนู้นใช่ไหมคือสายที่เพย์การเล่นกับการเติมอ่ะสู้กันนะครับซึ่งอาวุธพวกนี้หาจากไหนใช่ไหมอาวุธพวกนี้ก็หาได้จากกระชาครับจะมีกระชาอยู่2รูปแบบฝั่งนี้จะเป็นกระชาโลบักฝั่งนู้นจะเป็นกระชาเงินนะครับซึ่งการเปิดนะครับก็ใช้199นะครับในการเปิดนี่จะเป็นแบบแอนิเมชันเปิดแบบนี้นะครับก็จะได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเลขของมันนะครับมันจะมีเลขอยู่นะครับก็คือ
ข้างบนเนี่ย 33% ส่วนที่แรสุด 1% เนี่ยเป็นดาบใหญ่ที่ผมถืออยู่นี่นะครับพิเศษคือพลังโจมตี 30% นะครับแล้วก็มีแอนิเมชันดาบใหญ่นี่ดาบตุ้มตรงนี้ก็จะมีการโจมตีที่กว้างกว่าปกติในคอมโบที่3นะครับในส่วนของอีก2ความสามารถก็คือบินฮะบินตัวนี้คือจะบินได้30วินาทีนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์วินมันก็จะหล่นนะครับพอแล้วก็ยกเลิกก็จะมีคูลดาวน์10วินาทีด้วยนะครับเพื่อป้องกันคน AFK บนกาอากาศตลอดเวลาเพื่อยิงมอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีวิ่งเร็วซึ่งค่าวิ่งเร็วค่าบินอะไรพวกนี้นะครับความเร็วเนี่ยจะอิงตามพลังค่าพลังบนหัวอีกแล้วนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับค่าบินใช่มั้ยคือมันจะอิงตามค่าพลังบนหัวของเราอ่ะนะครับค่าพลังบนหัวเรามากเท่าไหร่เราก็จะบินเร็วเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็มี2เขตนะครับเขตเริ่มต้นก็เขตเมืองอ่ะทำนี้ทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับแบบเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ทดสอบบักอีกเยอะเลยในส่วนของไฟเพย์เนี่ยนะครับเมื่อเราเป็นไฟเพย์เนี่ยผมบินช้าเลยป่ะเพราะว่ามันอิงกับค่าพลังบนหัวไงนะครับส่วนดาบเนี่ยไม่มีเลเวลใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่สลับกันได้ด้วยผมวิ่งอืดเลยเห็นไหมซึ่งไฟเพย์นะครับเราจะต้องตีมอนอ่ะนะครับเพื่ออัพเลเวลตอนนี้ผม100ใช่ไหมถ้าเกิดผมตีมอนเนี่ยมันจะมีค่าหลอด EP ข้างล่างด้วยเห็นไหมหลอดตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราตีมอนเนี่ยนะครับตีมอนตายผมจะตายก่อนเราก็จะได้ EP นะครับเป็นหลอดสีเหลืองข้างล่างถ้าเกิดเราเก็บจนครบหลอดเนี่ยก็จะอัพพลังข้างบนนะครับอันนี้คือไฟเพย์แล้วก็ตีมอนเนี่ยก็จะได้เงินนะครับเงินตรงนี้ซึ่งเงินตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเงินตรงนี้เราเอาไว้เปิดกระชาที่เป็นอันนี้ได้นะครับเป็นใช้เงินเปิดอะซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ 10,000 นะเดี๋ยวค่อยไปบาลานซ์เงินจากบอสอีกทีนึงอะถ้าเกิดมีเงิน 10,000 ก็สามารถมาเปิดอาวุธพวกนี้ได้อาวุธพวกนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธมีของมีดาบใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นอาวุธที่ค่าพลังน้อยกว่าแบบสายเปย์นะครับลองเปิดดูนี่นะครับไปใช้เงินเปิดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแค่อาวุธคนละชนิดกันท่านผู้ชมก็สามารถเก็บความแรได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของนี้มันจะน้อยกว่า 0.4% นะครับสำหรับดาบใหญ่อ่ะนะและนี่คือระบบคร่าวๆที่ผมคิดไว้นะที่จะเปิดให้เล่นกันเร็วๆนี้แหละน่าจะใช้เวลาพัฒนาอีกไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับตัวนี้แมปก็เสร็จไปกว่า 50% แล้วนะครับใครที่อยากจะเล่นแมปนี้ก่อนที่แมป MMO หลักจะเปิดเนี่ยก็สามารถติดตามได้เลยที่ผมสร้างดีคอร์ดใหม่เอาเป็นว่าเข้ามาในดีคอร์ดอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะแจ้งเตือนผ่านอันนี้ถ้าเกิดมีดีคอร์ดของเกมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในนี้แล้วก็ตามกันไปอีกทีนึงครับสำหรับคนที่รอเล่นเกมนี้นะเกมนี้อีกไม่นานแน่นอนแต่ว่า MMO อาจจะใช้เวลาพัฒนาอีกพักใหญ่หรืออาจจะนานเลยแหละเพราะว่าผมต้องเก็บประสบการณ์จากแมปพวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยกลับไปพัฒนาต่อนะครับโอเควันนี้มีโอเคครับวันนี้อัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรนะครับทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวไปตามตอบเลยครับมีอะไรเสนอแนะก็คอมเมนต์กันไว้ได้วันนี้ไปแล้วครับกลับสวัสดีครับ